สวัสดีครับคุณบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับใครอยากเรียนดำน้ำอยู่อีสานตอนเหนือครับหรืออยู่อุดรธานีครับหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้ครับกลับมายังอยู่ที่คอนเทนต์สัตว์อันตรายนะครับ5ประเภทที่นักดำน้ำนะครับจัดกลุ่มไว้นะครับวันนี้ครับมาถึงอันดับที่5แล้วนะครับก็คือช็อกเกอร์ครับสัตว์ที่ทำร้ายร่างกายเราโดยการช็อตนั่นเองครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับสัตว์ที่ทำร้ายร่างกายเราโดยการช็อตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แทบจะไม่เคยพบนะผมเองไม่เคยพบในประเทศไทยเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่แอฟริกาออสเตรเลียนะครับหรืออเมริกาใต้นะฮะก็ได้แก่ปลาดุกไฟฟ้ากระเบนไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าใครอยากเจออยากไปถ่ายรูปนะครับก็สามารถไปตามพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสัตว์ที่ผลิตไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับบางคนก็สงสัยนะเอ๊ะเขาผลิตไฟฟ้าได้ยังไงสัตว์พวกนี้ครับมีเซลล์อยู่ในร่างกายครับซึ่งเป็นเซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าครับซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าครับสูงสุดในประมาณ600โวลต์ครับอย่างพวกตระกูลกระเบนไฟฟ้าครับสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดนะครับตามข้อมูลที่ทราบมานะครับอยู่ที่ประมาณ200โวลต์นะครับสำหรับตัวโตเต็มวัยนะหรือว่าพวกปลาไหลไฟฟ้าสามารถผลิตได้ถึง700โวลต์นะครับในขณะตัวใหญ่ๆที่โตเต็มวัยเช่นกันครับสัตว์พวกนี้เนี่ยเวลาล่าอาหารโดยการใช้ไฟฟ้าในการช็อตนะเขาจะผลิตไฟฟ้าสำหรับล่าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าตัวเขานะครับโดยเฉพาะปลาขนาดเล็กหรือสัตว์ขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้สัตว์พวกนี้ครับช็อตแล้วก็เขาสามารถกินได้ง่ายขึ้นครับบางครั้งเนี่ยกรณีที่เขาตกใจมากๆแล้วช็อตออกมาด้วยกระแสไฟฟ้าวนสูงนะครับก็อาจจะมีผลกับร่างกายของเรานะฮะซึ่งถ้าใครโดนเต็มๆเนี่ยอาจจะทำให้หัวใจช็อกนะครับแล้วก็หยุดเต้นได้ก็รีบขึ้นมาจากน้ำครับรีบปฐมพยาบาลโดยการทำ CPR และรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปครับการดำน้ำนะครับสนุกสนานแล้วก็เรามีโอกาสเจอสัตว์เยอะแยะมากมายการที่เราเรียนรู้อุปนิสัยของสัตว์ต่างๆครับรวมถึงพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยทำให้การดำน้ำของเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วสัปดาห์หน้าครับพบกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ในการดำน้ำแบบนี้ได้นะครับทุกๆวันพุธเวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ